สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวล็อกนะครับของตัวโครงอลูมิเนียมนะครับที่เป็นแบบไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะครับผมเป็นรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตก็ถ้าลูกค้าได้กระเป๋าไปแล้วก็หมุนมาที่000ก่อนนะครับถ้าเลขมันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะยังเปิดไม่ได้นะครับรหัสเริ่มแรกจะเป็น000นะครับหมุนมาที่000นะครับทั้งสองข้างนะครับถ้ามีล็อกกลางก็เปิดล็อกกลางด้วยนะครับรุ่นไหนที่มีล็อกกลางก็เปิดไปด้วยเปิดหมดเลยนะครับเปิดทั้งสองล็อกเลยเปิดออกมานะครับก็ถ้ามีล็อกกลางก็เปิดล็อกกลางไปด้วยโอเคพอเปิดได้แล้ววิธีเปลี่ยนก็คือถ้าไม่มีปุ่มรีเซ็ตเลยนะครับตัวรอบตัวมันหรือว่าด้านหลังของตัวล็อกนี่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตเลยวิธีเปลี่ยนก็คือกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วหมุนเลขที่เราต้องการนะครับก่อนที่จะกดค้างต้องมาที่เลข000ก่อนนะครับในครั้งแรกเท่านั้นนะครับถ้าหลังจากที่เปลี่ยนล็อกไปแล้วเนี่ยจะกดค้างได้อีกทีก็ต่อเมื่อเป็นเลขที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ผมจะมาเริ่มเปลี่ยนครั้งแรกก่อนนะครับอันดับแรกก็หมุนมาที่000นะครับลองบีบดูนะครับถ้าบีบได้เปิดได้ก็คือเซตได้นะครับถ้าบีบไม่ลงแข็งเปิดกระเป๋าไม่ได้คือเซตไม่ได้นะครับโอเคผมมาที่000แล้วก็บีบค้างครับแล้วหมุนเลยครับเอาเลขอะไรก็หมุนไปเลยครับดูให้ตรงแกนนะครับระหว่างหมุนต้องอย่าแผ่วมือนะครับถ้าแผ่วมือมันจะเป็นการโอเคนะครับต้องพยายามบีบให้แน่นไว้นะครับผมโอเคอันนี้ผมสมมติผมต้องการเลข331อย่างนี้นะครับพอได้เลขที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยมือนี่ครับปล่อยนิ้วออกมาตัวเราก็จะเด้งออกมาตัวบีบเปิดก็จะเด้งออกมาตอนนี้ก็จะเป็น331แล้วนะครับก็วิธีล็อกก็วิธีปิดกระเป๋าก็มาที่เลขที่ถูกต้องนะครับแล้วค่อยปิดนะครับถ้าเลขไม่ตรงเนี่ยเวลาปิดมันจะแข็งนะครับถ้าปิดนานๆกดแรงๆถ้าเลขไม่ตรงเราพยายามกดบ่อยๆเนี่ยตัวสปริงอาจจะเสียได้นะครับแนะนำให้หมุนมาที่เลขที่เราเปิดได้นะครับแล้วค่อยล็อกแล้วค่อยปิดนะครับจะปิดจะเปิดก็คือใช้เลขเราครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ลองที่00นะครับสามารถแยกเลขได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลขเดียวกันก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ได้ที่331แล้วนะครับก็ลองปิดวิธีปิดก็คืองับไปด้านบนนะครับแล้วด้านลงด้านล่างครับก็จะบีบตัวกระเป๋าเข้าหากันก็ทำให้แน่นขึ้นนะครับปิดแล้วก็หมุนเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เวลาเดินทางก็ไม่มีใครเปิดกระเป๋าเราได้แล้วบีบไม่ออกเปิดไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเปิดก็มาที่เลขเราครับ331แล้วก็หมุนเปิดก็กดบีบเปิดแค่นี้ครับก็ได้แล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนเลขอีกทีนึงก็เปลี่ยนได้นะครับสมมุติว่าผมไม่ชอบเลขนี้แล้วผมอยากเปลี่ยนนะครับก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมาเลขที่เปิดได้นะครับ331นะครับจะเปลี่ยนรอบ2เนี่ย000เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับผมจะลองที่000เนี่ยไม่สามารถกดตัวปุ่มปลดล็อกลงไปได้แล้วนะแข็งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นเลขที่เปิดได้เท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้นะครับโอเคพอได้ปุ๊บก็บีบลองดูอย่างนี้คือเซตได้นะครับเซตเปิดได้บีบได้เซตได้ก็เดี๋ยวผมจะเซตเป็นเลขอื่นดูนะครับก็บีบค้างนะครับบีบค้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนก็ถ้าใช้2มือจะสะดวกกว่านี้นะครับอันนี้ผมทดสอบใช้มือเดียวโอเคผมสมมติโอเคที่562นะครับก็ได้เลขก็ปล่อยทีตอนนี้ก็เป็น562ต้องทีครับเป็นเลขอื่นก็เปิดไม่ได้ครับ62เปิดได้โอเคขอบคุณมากครับ